้นค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูการบุกทลายบ่อนเขาบอกนี่เป็นบ่อนไฮโลย่านฝั่งทนนะคะเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการแล้วก็รวบนักพนันไปได้45รายนี่เข้าไปแล้วก็เจอจะแบบนี้ค่ะคเปิดประตูพุ่งมาเจอภาพแบบนี้เลยกำลังจับกลุ่มแล้วก็เล่นพนันไฮโลกันอยู่นะคะอยู่ที่ตึกแถวบริเวณชุมชนตลาดพญาไม้เขตคลองสานจับกลุ่มนักพนันไปได้ทั้งหมด45รายเป็นผู้ชาย35คนเป็นผู้หญิงอีก10คนค่ะอุปกรณ์การเล่นพนันเงินสดของกลางได้ไปเนี่ย 29,000 กว่าบาทมีนายก้าวหน้าอายุ34ปีรับบอกว่าเป็นเจ้ามือนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากับนักพนันทั้งหมดซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมคะหลังจากที่จับบ่อนได้เนี่ยก็มีคำสั่งพลตำรวจตรีมานพสุคนธนพัฒน์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ลงนามคำสั่งย้าย5เสือสอนอบุพพารามเด้งเด้งแล้วค่ะไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล8ขาดจากตำแหน่งเดิมเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็เป็นปกตินะฮะเวลาเจอบ่อนในพื้นที่ไหนเนี่ย5เสือแถวนั้นก็จะโดนย้ายโดนเด้งใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อนะครับคุณผู้ชมครับ